เกาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่24กันยายน2567สนทนากับจ่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับwww.zoomsocksack.com YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์ละ5วัน 12 นาฬิกาโดยประมาณครับก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้ด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนี่หรอครับแล้วจะพิมพ์คำว่า Zoom Sock Sack เป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือจะมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่างๆมาเราก็ยินดีที่จะน้อมรับนะครับเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงนำมาพัฒนาหรือในส่วนที่เป็นข่าวสารก็จะได้นำมาเผยแพร่กันต่อไปก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆครับเอาละครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันอังคารที่24กันยายนแล้วนะครับท่านผู้ฟังมาในสัปดาห์ซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแต่บังเอิญว่าเดือนกันยายนของเรานั้นไปติ่งวันจันทร์อีก1วันคือ30กันยายนก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่เป็นสัปดาห์สุดท้ายดีนะครับสำหรับเดือนกันยายนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เข้ามาถ้าจะเรียกว่าสุดท้ายก็น่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดเดือนกันยายนแล้วนะครับนี่คือเดือนที่9ของปีครับแล้วเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นเดือนเรียกว่าสุดท้ายของปีงบประมาณนะครับ2567ครับและวันที่1ตุลาคมนั้นก็จะขึ้นสู่ปีงบประมาณใหม่2567นะครับก็เรียกว่าปีงบประมาณก็จะมาก่อนปีปกตินะครับ3เดือนนะครับในขณะเดียวกันปีงบประมาณก็จะไปก่อนปีปกตินะครับ3เดือนเช่นเดียวกันก็แปลว่าเหลืออีกไม่กี่วันนะครับข้างหน้านี้เราก็จะผ่านปีงบประมาณ2567กันไปแล้วนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากไปถึงผู้ที่รับราชการจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะครบเกษียณอายุกันในวันที่30กันยายนปีนี้นะครับท่านผู้ฟังขณะนี้เนี่ยก็เหลือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของท่านแล้วอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่จะได้อยู่ในระบบราชการกันนะครับจากนั้นก็จะได้เกษียณอายุกลับไปอยู่กับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างที่หลายๆคนได้พูดจากันไว้ครับก็ในช่วงนี้หลายคนก็คงจะปล่อยมือคงจะวางมือแล้วล่ะเพื่อเตรียมตัวที่จะเกษียณนะครับส่งมอบงานให้กับบรรดาผู้ที่จะมารับช่วงกันต่อไปนะครับก็ขอให้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปสู่ความสุขในช่วงของการเกษียณอายุกันนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็เกริ่นมาพอมองเห็นว่าสัปดาห์นี้มันใกล้สัปดาห์สุดท้ายของกันยายนก็คงต้องพูดถึงผู้ที่เกษียณอายุสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับกลับมาสู่เรื่องราวที่เราจะสนทนาหลักๆกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจบ้างดีกว่านะครับมาดูเรื่องราคาน้ำมันกันสักนิดหน่อยว่าเช้าวันนี้เป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันเมื่อเช้าขยับลงไปนิดหนึ่งครับเนื่องจากก็เป็นที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ตรงกับวันอังคารเช้าบ้านเรานั้นก็ปรากฏว่ามีตลาดน้ำมันเกิดความกังวลใจในด้านความต้องการในต้องการใช้ด้านดีมานด์อะไรต่างๆนะครับก็มองไปว่าภาคธุรกิจของยูโรโซนนะครับอ่อนแอลงของจีนก็อ่อนแอลงไม่น้อยก็ทำให้มองว่าความต้องการที่ใช้น้ำมันนั้นเนี่ยอาจจะลดน้อยลงก็เลยทำให้ราคาน้ำมันที่นิวยอร์กครับ WTI ลดไป63เซนต์ก็ปิดที่70เหรียญ37เซนต์ต่อ1บาร์เรลครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดไป55เซนต์ปิดที่73เหรียญ90เซนต์ต่อ1บาร์เรลครับนั่นก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันในวันนี้นะครับทุกคนก็กังวลใจนะฮะในธุรกิจของยุโรปแล้วในขณะเดียวกันก็กังวลใจในธุรกิจของจีนด้วยนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าแม้ว่าจีนพยายามที่จะฟื้นฟูใช้นโยบายหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนักนะครับณนาทีนี้ครับในขณะเดียวกันจากเรื่องราคาน้ำมันเราไปดูเรื่องหุ้นกันวันนี้หุ้นก็ยังคงบวกเล็กๆน้อยๆนะครับยังอยู่ในมูดของความสุขความร่าเริงหลังจากที่ได้ตีความแล้วว่าการลดดอกเบี้ย 0.50% นะครับของเดอะเฟดที่สหรัฐนั้น เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นอะไรที่จะนำไปสู่เรื่องของการจ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดูดีขึ้นนะฮะและก็เงินเฟ้อนั้นก็น่าจะเอาไว้อยู่อย่างที่เดอะเฟดแถลงไว้ก็เลยส่งผลให้ดาวโจนส์ยังคงบวกอีก61จุดครับเมื่อเช้าวันจันทร์เมื่อค่ำวันจันทร์เมื่อวานนี้ครับหรือเช้าวันอังคารบ้านเรานั่นเองดาวโจนส์บวก61จุดนะครับปิดที่ 42,125 จุดครับ S&P ก็บวก16จุดครับปิดที่ 5,719 จุดในขณะที่ NASDAQ บวกมา26จุดปิดที่ 17,974 จุดนะครับนั่นเป็นเรื่องของหุ้นนะครับส่วนในเรื่องของทองคำก็ยังคงพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะถือว่าประโยชน์ที่เรียกว่าเห็นชัดเจนที่สุดจากการลดดอกเบี้ยคราวนี้ก็คือเรื่องของทองคำครับราคาทองคำนั้นได้พุ่งขึ้นสู่นิวไฮตลอดมาเลยทีเดียวครับรวมทั้งเมื่อเช้าก็ยังบวกอีกนะครับท่านผู้ฟังบวกอีกเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับบวกอีก$6.30ต่อ1ออนซ์ครับท่านผู้ฟังทำให้ราคาน้ำมันราคาทองคำประทานโทษนะครับปิดที่ 2,652 $.50ต่อ1ออนซ์น่าจะเป็นนิวไฮอีกครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องของตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันนี้นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังรับทราบครับโดยใช้ตลาดหลักที่เราตามทุกวันคือที่สหรัฐอเมริกาครับส่วนในเรื่องของสงครามโอ้โหท่านผู้ฟังก็เรียกว่าความกังวลใจของโลกตอนนี้ก็ทุ่มไปอยู่ที่ตะวันออกกลางเต็มที่เลยเพราะว่าทางด้านของอิสราเอลนั้นยังคงห้าวแล้วก็เดินหน้านะครับเล่นงานกลุ่มเฮสบัลเลาะห์มากับติดต่อกันหลายวันนะครับเฉพาะเมื่อวานวันจันทร์ก็ส่งเที่ยวบินเข้าไปอีกไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยเที่ยวนะฮะเขาไม่ได้บอกไว้แต่บอกว่าไปโจมตีจุดต่างๆไม่ต่ำกว่า 1,300 จุดในเลบานอนครับที่ทางด้านของอิสราเอลคาดว่าจะเป็นจุดที่ทางด้านของกลุ่มเฮสบัลเลาะห์ซ่อนตัวอยู่หรือว่ามีอาวุธนะครับอยู่ในบริเวณนั้นหรือการติดตั้งฐานจรวดอยู่ในบริเวณนั้นจึงบุกเข้าไปถล่มครับและทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนได้ออกมาแถลงว่าอย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต492คนครับเมื่อวานนี้จากการโจมตีวันเดียวนะฮะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กและผู้หญิงจำนวนหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีผู้บาดเจ็บจำนวนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยก็เป็นเขาบอกว่าผู้บาดเจ็บนั้นเนี่ยน่าจะ 1,645 รายครับ 1,645 รายนะเสียชีวิตนั้นเนี่ยก็492แล้วก็ใน492ก็มีทั้งเด็กและผู้หญิงรวมกันอยู่ประมาณเกือบ90คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดนั้น 1,645 รายครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นถ้อยแถลงที่ทางฝ่ายเลบานอนออกมานะครับซึ่งทางด้านของอิสราเอลก็ยอมรับว่าได้ส่งกำลังเข้าไปโจมตีจริงนะเพื่อที่จะทำลายกลุ่มกำลังของเฮสบัลเลาะห์นะครับที่จู่โจมเข้ามาซึ่งทางเฮสบัลเลาะห์ก็ยังตอบโต้นะเมื่อวานนี้ก็ตอบโต้เข้ามายิงจรวดเข้ามากว่า200นัดเหมือนกันนะครับเข้ามาในบริเวณภาคเหนือของอิสราเอลก็ตกไปสู่ในหมู่บ้าน1ด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าไม่มีผู้เสียหายอะไรมากนักทางการอิสราเอลไม่ยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บหรือผู้ล้มตายแต่อย่างใดนะครับก็ยิงเข้ามาบ้างเหมือนกันนั้นสงครามตรงนี้ทำท่าว่าจะไปกันใหญ่นะครับก็สร้างความเรียกว่ากังวลใจให้แก่บรรดาประเทศยักษ์ๆไปตามๆกันนะครับทางสหรัฐอเมริกาไบเดนก็บอกว่าพยายามที่จะเรื่องของไปเน้นการเจรจาอยากให้การเจรจาระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของกลุ่มฮามาสสิ้นสุดลงเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดสำคัญนะถ้าหยุดยิงกันได้ตรงนั้นก็จะหยุดยิงทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นความเห็นของไบเดนว่ายังคงดำเนินการในเรื่องนั้นและก็คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าส่วนท่านเลขาธิการสหประชาชาติครับคุณแอนโตนิโอกูเตเลสนั้นท่านก็ขอร้องว่าให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความเยือกเย็นใช้ความคิดนะครับแล้วก็ไม่ขยายสงครามให้ออกไปมากกว่านี้แล้วก็ยังกังวลใจว่าถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปและทำสงครามครั้งใหญ่อีกมันก็จะเกิดภาวะคล้ายๆที่ฉนวนกาซา2คือเกิดความอพยพวุ่นวายประชาชนที่ไม่เกี่ยวอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียเขาจะต้องอพยพนะครับบ้านเมืองเขาจะแย่ไปหมดอ่ะท่านแอนโตนิโอกูเตเลสก็เลยต้องออกมาติ่งว่าให้ใช้ความคิดกันแล้วก็พยายามอย่าให้สงครามบานปลายให้ได้หลายๆประเทศครับแม้แต่ผู้นำของยุโรปเองก็ ให้ความกังวลใจในเรื่องนี้ครับนี่เป็นเรื่องของสงครามครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่จับตาดูที่สุดเลยว่าจะบานปลายหรือไม่อย่างไรนะครับในตะวันออกกลางครับมาส่งท้ายด้วยดินฟ้าอากาศกันท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ยังมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ายังมีฝนครับท่านผู้ฟังภาคเหนือยังมีฝน 80% และก็หนักบางแห่งนะครับส่วนภาคอีสานนั้น 70% แต่ก็หนักและหนักมากในบางแห่งด้วยภาคกลาง 60% หนักบางแห่งครับภาคตะวันออก 60% หนักบางแห่งคลื่นประมาณ 1-2 เมตรในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังมีฝน 60% หนักบางแห่งคลื่น 1-2 เมตรนะครับภาคใต้ตะวันตกวันนี้ 60% แล้วก็คลื่น 1-2 เมตรครับสำหรับกทมเราคาดว่าจะมีฝน 60% แล้วก็หนักบางแห่งแต่ว่ามาเร็วครับท่านผู้ฟังระหว่างที่จ่าแฉ่งบันทึกเทปในตอนเช้าๆก็มีฝนแล้วครับแถวๆบางกะปิบ้านจ่าแฉ่งก็ตกมากระหน่ำตั้งแต่ 8:00 น.นะครับแล้วก็พรำๆมาอยู่ตลอดเวลาณบัดนี้ก็ 10:00 น.กว่าๆจะ 11:00 น.แล้วก็ยังมีอยู่ประปรายครับท่านผู้ฟังสำหรับ PM 2.5 ในกทมวันนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นฟ้ากับเขียวครึ่งต่อครึ่งครับไม่มีสีอื่นมาเจือปนลองไปดูว่าทางด้านของ IQ Air เว็บไซต์ที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของอากาศเสียของเมืองต่างๆทั่วโลกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอันดับหนึ่งแย่ที่สุดเป็นของคินชาซานะครับที่คองโกนะครับที่แอฟริกา190ตัวชี้วัดเป็นสีแดงครับอันดับ2ก็คือที่เดลีที่อินเดียเนี่ยนะครับ178ก็เป็นสีแดงเหมือนกันและส่วนอันดับที่3เป็นของละฮอร์ที่ปากีสถาน174เป็นสีแดงครับสำหรับกทมของเราแบงคอกหรือ BKK นั้นวันนี้อยู่อันดับที่74นะครับในเชิงไม่ดีแปลว่าค่อนข้างไปทางดีเขาให้เราสีเขียวครับวันนี้ก็สอดคล้องกับของเราเองเพราะวันนี้เรามีแต่ฟ้ากับเขียวแล้วทางด้านของ IQ Air ก็จัดให้เราอยู่อันดับที่74ในเชิงไม่ดีและค่อนไปทางดีว่างั้นเถอะก็เป็นสีเขียวด้วยส่วนเชียงใหม่วันนี้ยังต้องแสดงความยินดีกันอีกครั้งเมื่อวานเป็นแชมป์โลกเลยในช่วงตอนเช้าดีที่สุดของโลกวันนี้ก็ยังอยู่อันดับ5ของโลกครับเขียวขจีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ในอันดับที่5ของโลกครับก็ยินดีสำหรับพี่น้องเชียงใหม่นะครับอย่าลืมมาสูดอากาศกันนะครับส่วนทางด้านของแชมป์วันนี้เป็นของที่พอร์ตแลนด์นะครับที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองพอร์ตแลนด์นั่นเองนะฮะแล้วส่วนรองแชมป์ก็อยู่ใกล้ๆกันคือที่แวนคูเวอร์ของแคนาดาครับท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเรื่องราวในเบรกแรกของเรานะครับก็ว่ากันโดยการนำเสนอข่าวคราวต่างๆพอให้ได้รู้ว่าโลกเราเคลื่อนไหวไปอย่างไรในวันนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรในวันนี้แล้วก็กลับมาดูว่าภูมิอากาศของบ้านเราเป็นอย่างไรในวันนี้โดยภาพรวมก็ยังมีเรื่องของภูมิอากาศที่จะต้องกังวลใจเพราะอย่างน้อยเหนืออีสานยังคงหนักอยู่นะครับสำหรับการพยากรณ์ในวันนี้ก็ขอส่งใจไปช่วยเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ยังมีหลายแห่งที่ย่ำแย่เลยนะครับดูจากทีวีนะครับและที่ปัญหาหนักที่น่าเห็นใจมากคือเรื่องของการล้างโคลนครับสำหรับในจังหวัดที่หายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะล้างยังไงเพราะโคลนเข้าไปเต็มบ้านอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันต่อไปฝากทางราชการไว้ด้วยนะครับเอาละครับนี่คือเบรก1ของเรานะครับจะหยุดพักนิดหนึ่งและเดี๋ยวเราจะไปสู่เบรก2และวันนี้เราจะมีอันดับโลกของกอล์ฟหญิงมาฝากรวมทั้งมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกี่ยวกับน้องจีโน่ของเราซึ่งก็ถือว่าแม้จะเป็นที่2ในรายการแข่งขันเมื่อสัปดาห์นี้แต่ว่าก็ได้รับความสำคัญได้รับการยกย่องนะครับจากเว็บไซต์ LPGA และก็ถือเรื่องของเธอเป็นเรื่องพาดหัวและมีข่าวๆที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2กันเลยนะครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันอังคารที่24กันยายน2567ดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับก็มาเริ่มกันที่เรื่องของอันดับโลกของกอล์ฟทั้งหญิงและชายกันนะครับเป็นธรรมเนียมของเราว่าพอมาถึงวันอังคารก็จะมาเอาเรื่องของอันดับโลกที่เพิ่งประกาศกันในคืนวันจันทร์หมาดๆเนี่ยมารายงานว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเริ่มจากอันดับของฝ่ายหญิงก่อนนะครับท่านผู้ฟังผลก็ปรากฏดังนี้นะครับท่านผู้ฟังอันดับ1ของหญิงนะครับก็ยังคงเป็นของเนลลี่คอร์ด้าอย่างเหนียวแน่นมากครับ คะแนนก็ยังอยู่ที่ 12.30 เพราะว่าไปการเล่นของเธอในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ที่จบลงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้เพราะฉะนั้นคะแนนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ที่ 12.30 อันดับ1ของโลกเนลลี่ คอร์ด้าครับส่วนอันดับ2ยังเป็นลิเลีย วูครับไม่ได้มาแข่งขันแต่คะแนนก็อยู่ที่ 7.96 ก็เป็นที่2เหนียวแน่นเช่นเดียวกันส่วนอันดับที่3นั้นLydia Koครับแม้จะจบอย่างได้แชมป์คะแนนเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าเธอเป็นที่3อยู่แล้วและยังไม่มากพอที่จะไปแซงลิเลีย วูได้จึงยังคงเป็นที่3ต่อไปสำหรับLydia Koครับด้วยคะแนน 6.99 ครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นLydia Koอันดับ3นะครับส่วนอันดับ4ก็เป็นหลู่หนิงหยินครับอยู่ที่ 6.01 และอันดับ5คือจินยังโคจากเกาหลีครับอยู่ที่ 5.63 นะครับอันดับ6เป็นของเอมี่หยางเกาหลีครับคงเดิมเช่นเดียวกันอันดับ7เป็นฮันน่ากรีนจากออสเตรเลียยังเหมือนเดิมนะครับและอันดับที่8ก็เป็นอายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นก็คงเดิมครับท่านฟังมาสู่อันดับ9ก็ปรากฏว่าเป็นของแฮรันริวนะครับซึ่งจบได้งดงามพอสมควรสำหรับการแข่งขันเมื่อวานนี้ทำให้แฮรันริวก็ได้ขยับมา2อันดับครับจากอันดับ11นั้นขึ้นมาอันดับ9ครับบวก2อันดับนะครับส่วนอันดับที่10นั้นเป็นของโรสแชงนะครับของสหรัฐอเมริกาลดไป1อันดับครับและอันดับที่11ครับเป็นของเซลินบูเทียนะครับของฝรั่งเศสนะฮะก็ปรากฏว่าเซลินนั้นลดไป1อันดับครับมาอยู่ที่อันดับที่11ครับส่วนอันดับที่12อันนี้ก็เป็นข่าวดีครับต้องปรบมือให้กับสำหรับจีโน่นะครับหรือว่าอัธยาธิติกุลของเราซึ่งจบอันดับ2เมื่อวานนี้เราคะแนนก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ 4.57 ก็เลยได้บวกขึ้นมา3อันดับครับจาก15มาสู่12แล้วนะครับจีโน่ของเรานะครับจีโน่ธิติกุลนั้นอยู่อันดับที่12ครับบวกมา3อันดับครับส่วนอันดับที่13เป็นของยูกะซาโซะจากญี่ปุ่นบวก1อันดับครับอันดับที่14ชาริฮานของอังกฤษลดไป2อันดับนะครับ15ก็เป็นของลอเรนคัฟลินจากสหรัฐลดไป2อันดับครับ16เป็นมินจีรีของออสเตรเลียคงเดิมนะครับ17ก็เป็นมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นคงเดิม18ก็เป็นอาลีอีวิงจากสหรัฐบวกขึ้นมา1อันดับ19คือเฮียวจูกิมจากเกาหลีลดไป1อันดับครับ20เป็นของเมการคางจากสหรัฐอเมริกาบวก1อันดับครับและ21นั้นเป็นของสียู่หลินจากจีนลดเป็น1อันดับ22เป็นแพตตี้ครับทวัฒนกิจของเราซึ่งก็อยู่ที่คงเดิมครับ22นะครับย้ำว่าแพตตี้คงเดิมที่22ของโลกครับ23ก็เป็นบรูคเอ็มแอนเดอร์สันนะครับจากแคนาดาคงเดิมส่วน24ก็เป็นจียายชินจากเกาหลีนะครับและอันดับที่25นั้นเป็นมาจาสตาร์กจากสวีเดนได้บวกขึ้นมา1อันดับครับนี่ก็คืออันดับทั้ง25อันดับแรกนะครับที่ประกาศขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันนี้ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับน้องจีโน่ของเราได้บวก3อันดับนะฮะขึ้นมาเป็น12แล้วจาก15นะครับท่านผู้ฟังเอาละไปดูสาวไทยคนอื่นๆบ้างว่าจากผลงานเมื่อวานนี้นะครับมีใครอย่างไรนะครับปรากฏว่าคนที่ได้อันดับที่42ถัดไปนะฮะจากทางด้านของจีโน่จากทางด้านของแพตตี้แล้วถัดไปก็จะเป็นเอริยาจุฑานุการครับอยู่อันดับที่42ของโลกบวกขึ้นมา1อันดับนะครับไม่ได้มาแข่งขันแต่ว่าคะแนนบวกครับถัดไปก็เป็นอันดับที่48ชเนตตีวรรณแสนก็ไม่ได้มาแข่งขันแต่ว่าก็คงเดิมครับอันดับที่16ครับปาจารีอนันต์นฤการจบพอใช้ได้ก็บวกขึ้นมา3อันดับครับถัดไปเป็นอันดับที่89อภิชยายุบลลดไป5อันดับครับถัดไปเป็นอันดับที่97โมริยาจุฑานุการบวก2อันดับครับและถัดไปก็เป็นอันดับที่107วิชณีมีชัยลดเป็น1อันดับครับอันดับที่110ครับเป็นอันดับต่อไปเป็นของธิดาภาสุวรรณบุระได้บวก1อันดับครับตามมาด้วยอันดับที่174ณัฐกฤตาวงศ์ทวีราภครับมาแข่งก็ไม่ค่อยจะดีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ณัฐกฤตาก็เลยลดไป6ครับลบไป6เป็นเหลือ174ครับถัดไปก็จะเป็นอันดับที่190พัชรจุฑาคงกพันธ์คนนี้บวก9อันดับมีวงเล็บว่าน่าจะเธอได้แชมป์ในรายการ LPGA Master ในเมืองไทยนี่แหละครับอันนี้เขาวงเล็บมานะครับท่านผู้ฟังพัชรจุฑาคงกพันธ์ก็เลยได้บวก9อันดับมาอยู่190ครับส่วนอันดับที่196ของโลกก็สำหรับสาวไทยเราก็เป็นของตรีฉัตรจีนกลับคงเดิมนะครับส่วนพรณรงค์เพชรล้ำ อยู่อันดับโน้นนะครับท่านผู้ฟังอันดับที่232ลดไป9อันดับครับและจารวีบุญจันทร์อยู่อันดับที่241ลดไป10อันดับครับก็เป็นอันดับของสาวไทยที่เราดูให้ภายใน250อันดับของโลกครับก็ถือว่าบางคนก็บวกบางคนก็ลบก็แสดงความยินดีสำหรับคนที่บวกทุกคนสำหรับคนที่ลบก็ขอให้กำลังใจสู้กันต่อไปครับท่านผู้ฟังเอาละจากเรื่องราวของอันดับโลกนะครับของสาวไทยเราก็ไปดูกันต่อว่าในเรื่องของคะแนนสะสมที่เรียกกันว่า CME Group นะครับนั้นจะเป็นอย่างไรกันในสัปดาห์นี้นี่คือคะแนนสะสมที่จะเลือกคน60คนคัดคน60คนนะครับไปแข่งขันหลังฤดูกาลเพื่อชิงรางวัลโบนัสก้อนใหญ่นะฮะซึ่งก็60คนที่ว่านั้นนะครับ5คนแรกก็จะเป็น1เนลลี่คอร์ด้านะครับ2ลิเดียโคคนนี้ขยับมาอีกแล้วมาอยู่อันดับ2นะฮะ3อันดับทีเดียวขยับขึ้นมาอันดับที่3อายากะฟูรุเอะครับลดเป็น1อันดับอันดับที่4แฮดันริวครับเหมือนเดิมและอันดับที่5รอเรนคัพลินลดไป2อันดับครับนี่คือ5คนแรกจากชื่อที่ประกาศมาว่าจะไปแข่ง60คนหลังการแข่งขันฤดูกาลนะครับเพราะว่าอันดับก็ค่อนข้างจะสูง 1-5 ครับสำหรับสาวไทยเราที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ไปนะครับก็เริ่มจากอัธยาทิติกุลหรือจีโน่เลยแหละครับท่านผู้ฟังตอนนี้มาอยู่อันดับที่7แล้วนะครับเป็นอันดับที่7แล้วได้บวกมา4อันดับครับถัดไปก็เป็นอันดับที่14แพตตี้ครับลดเป็น1อันดับถัดไปก็เป็นชเนตตีครับนี่ก็เป็นอันดับที่21ครับชเนตตีคงเดิมนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นโมริยาอันดับที่30ลดเป็น1อันดับถัดไปก็เป็นเอริยาอันดับที่32ลดเป็น1อันดับครับแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ไปแข่งชิงโบนัสแน่ๆก็คืออันดับที่49ปาจารีอนันต์นฤการซึ่งสัปดาห์นี้เล่นดีก็บวกมาอีก4อันดับครับนี่ก็คือ1 2 3 4 5 6สาวของเราซึ่งณนาทีนี้โอกาสไปแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวแต่ว่าคนที่ยังต้องลุ้นอยู่ก็มีอันดับที่69อภิชยายุบลครับลดไป4อันดับและอีกคนหนึ่งก็ธิดาภาสวนปุระอยู่อันดับที่75นะฮะคงต้องใช้ความพยายามพอสมควรสัปดาห์นี้บวกกลับคืนมาได้แค่3อันดับครับก็ที่เหลือก็คงต้องออกแรงหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เป็น1ในทีมของสาวไทยที่จะไปคว้ารางวัลหลังฤดูกาลเงินโบนัสต่างๆกันครับนี่ก็คืออันดับโลกต่างๆนะครับของฝ่ายหญิงครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูของฝ่ายชายกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับฝ่ายชายก็เนื่องจากรายการใหญ่ๆไม่มีการแข่งขันแต่ก็มีที่ยุโรปนั้นก็มีผลกระทบบ้างเหมือนกันนะครับอันดับ1ถึง16นั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ1ก็เป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์จากสหรัฐ 17.61 ครับ2ก็เป็นซานเดอร์ชอฟเฟรจากสหรัฐ 11.10 นะครับ3ก็เป็นลอรีแม็กอินรอยจากไอร์แลนด์เหนือนะครับ4ก็คือคอลินโมเรกาวาจากสหรัฐครับอันดับ5คือรูดฟิกแอร์เบิร์กจากสวีเดนอันดับ6ก็เป็นวิลเลียมคลาร์กจากสหรัฐอันดับ7คือฮิเดกิมัตสุยาม่าจากญี่ปุ่นครับอันดับ8วิกเตอร์ฮอฟแลนด์จากนอร์เวย์นะครับส่วนอันดับ9คือแพทริกคันเล่จากสหรัฐอันดับ10ก็เป็นไบรซันเดแชมบูจากสหรัฐครับส่วน11นั้นเป็นซาฮิตทีกาล่าจากสหรัฐครับ12เป็นทอมมี่ฟีดรูดจากอังกฤษนะครับและ13คือคีแกนแบตเตอรี่จากสหรัฐครับ14เป็นของรัสเซลเอลลี่จากสหรัฐส่วน15เป็นของจอห์นรามจากสเปนและอันดับที่16เป็นโรเบิร์ตแม็กอินไทร์จากสกอตครับ16อันดับที่ว่านี้ไม่ขยับไม่ขึ้นไม่ลงครับคงที่สำหรับสัปดาห์นี้ครับส่วนอันดับที่17เป็นของบิลลี่ฮอลเชลครับคงจำกันได้นี่คือแชมป์ของยุโรปเมื่อสัปดาห์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาแข่งขันกันที่อังกฤษนะครับบิลลี่ฮอลเชลคว้าแชมป์ไปได้บวกมา7อันดับครับจากอันดับที่24มาเป็นอันดับที่17นะครับส่วนอันดับที่18อดัมสกอตจากออสเตรเลียลดไป1และอันดับที่19แซมเบิร์นจากสหรัฐก็ลดไป1และอันดับที่20ครับแอรอนไรท์จากอังกฤษบวกขึ้นมา2ครับเพราะจบได้สวยเหมือนกันในรายการของยุโรปที่เราดูกันเมื่อวานนะครับนี่คือ20อันดับของฝ่ายชายนะครับของฝ่ายชายของโลกนะครับส่วนไทยเราก็อย่างว่านะครับท่านผู้ฟังก็ดูเสียหน่อยเพื่อไม่ให้น้อยหน้าฝ่ายหญิงแต่ก็ต้องบอกว่าคงต้องใช้ความพยายามกันอีกเยอะเลยครับเพราะของเรานั้นคนที่ดีที่สุดยังคงเป็นกีรเดชอภิบาลรัตน์แต่ว่าอยู่อันดับที่299ของโลกครับสัปดาห์นี้ก็ลดไปอีก4อันดับถัดไปเป็นอันดับที่386ของโลกเลยทีเดียว พัชระคงวัดใหม่ลดไป8อันดับครับตามมาด้วยสะดมแก้วกาญจนาอยู่อันดับที่467ของโลกลดไปอีก11อันดับครับก็ตามมาด้วยเด่นวิทย์บริบูรณ์ทรัพย์นะครับเกิดอันดับที่472ของโลกครับลดไปอีก4อันดับเอาบวกขึ้นมา4อันดับครับสำหรับเด่นวิทย์ประธานโทษบวก4อันดับอยู่472ครับถัดไปจึงเป็นภูมิศักดิ์แสนสินอันดับที่482ของโลกนี่ลดไป2อันดับครับก็จะเห็นว่าของฝ่ายชายเรานั้นคงต้องใช้ความพยายามกันอีกเยอะกว่าจะได้กลับมาอยู่อันดับสูงๆนะครับนี่ขณะนี้เนี่ยดีที่สุดของเรายัง299เลยนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็ครบถ้วนอันดับกอล์ฟทั้งชายและหญิงของสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาทิ้งท้ายเบรกแรกนี้เบรก2นี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของกอล์ฟนั้นด้วยบทสัมภาษณ์ของน้องจีโน่เราก็แล้วกันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังหลังการแข่งขันจบลงนั้นเนี่ยทางเว็บไซต์นะครับของ NPGA ก็เรียกว่าให้เกียรติทีเดียวข่าวใหญ่พาดหัวที่1ของเขาก็เป็นข่าวยกย่องชมเชยLydia Koที่มาคว้าแชมป์แล้วก็มีการลงประวัติลงคำพูดต่างๆนานาและรายละเอียดในการแข่งขันของเธอแต่ข่าวใหญ่หัวรองหัวที่2นั้นก็พาดให้เป็นเกียรติแก่จีโน่ของเราทันทีเลยครับในการที่บรรยายถึงการที่เธอขึ้นมาคว้าอันดับที่2ได้นะครับแบบชนิดรายงานยกต่อยกแบบที่เราคุยกันเลยทีเดียวแล้วก็ตบท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ต่างๆซึ่งจ่าแชงก็ขออนุญาตที่จะนำบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนมาเล่าสู่กันฟังนะครับทางด้านของ npga.com เนี่ยก็ไปถามอะไรต่อหลายอย่างและทางด้านของความรู้สึกของเธอนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังการแข่งขันจบลงทางด้านของน้องจีโน่ของเราก็เล่าให้เว็บไซต์ของ npga ฟังว่ายอมรับว่าประเด็นที่น้องกังวลใจมากที่สุดนั้นก็คือเมื่อต้นปีในช่วงที่บาดเจ็บจนกระทั่งไม่สามารถแข่งขันได้หลายรายการครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหายเมื่อไหร่แล้วไม่แน่ใจว่าเมื่อหายแล้วเนี่ยมันจะเล่นได้เหมือนเดิมหรือไม่เพราะเป็นการบาดเจ็บที่สำคัญนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าที่เป็นที่นิ้วใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่ดังนั้นเมื่อกลับมาเล่นแล้วกลับเล่นได้ดีนะครับเก็บเล่นได้ดีแล้วก็ยังคงสามารถที่จะเกาะกลุ่มได้ต่างๆนานาและยังได้เป็นแชมป์ร่วม1ครั้งนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จบเป็นอันดับ2และโดยเฉลี่ยแล้วก็ได้ท็อป10ถึง7หนนะฮะหลังจากที่กลับมานะครับก็ทำให้เธอรู้สึกพอใจและก็ดีใจนะครับและบอกว่าแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเกินคาดเป็นเรื่องที่เธอไม่นึกไม่ฝันไม่คาดมาก่อนว่าหลังจากที่บาดเจ็บแล้วเนี่ยจะเล่นได้อย่างดีขนาดนี้ครับจึงมีความรู้สึกพอใจนะรวมทั้งเมื่อวานนี้ก็พอใจที่จบในอันดับที่2นี่ก็เป็นคำกล่าวโดยรวมๆของจีโน่ครับก็แสดงและบอกเธอบอกว่าเธอตั้งใจเล่นนะครับแล้วก็ดีใจเพราะการที่กลับมาเล่นได้เนี่ยมันวิเศษสุดแล้วอะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ถ้าคือก็ไม่ได้บอกว่าเสียอกเสียใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าดีใจที่ซ้ำไปที่จบที่2นะครับส่วนในเรื่องของการได้เล่นกับLydia Koนั้นเธอให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะครับเธอบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องถือว่าพัตเตอร์ของลิเดียเนี่ยนะฮะเรียกว่าร้อนแรงยิ่งกว่าไฟเธอบอกอย่างนั้นนะฮะเรียกว่าทุกจุดทุกอะไรที่มีโอกาสเธอสามารถทำมันได้หมดนะฮะทุกครั้งที่มีโอกาสเธอในที่นี้ก็คือลิเดียโคสามารถทำได้หมดนะฮะเป็นคำกล่าวยกย่องตอนหนึ่งของทิติกุลนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางด้านของเว็บไซต์ NPGA ต่อไปว่าสำหรับตัวเธอเองตัวน้องจีโน่ของเราเองเนี่ยให้ความนับถือให้ความเคารพสำหรับลิเดียโคเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นพี่สาวคนโตเลยolder sister เหมือนพี่สาวเลยนะครับให้ความเคารพนับถือเหมือนพี่สาวแล้วก็บอกว่ายกย่องให้เป็นlegendเป็นตำนานแล้วก็เป็นไอดอลนะครับหรือว่าเป็นไอดอลเป็นคนที่อยู่ในใจที่เธอใฝ่ฝันอยากจะเดินรอยตามเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเล่นรวมกับลิเดียโคในคราวนี้มันจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมอย่างชนิดที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับการที่ได้มาดูทางด้านของลิเดียโคได้เห็นวงสวิงของเธอใกล้ๆด้วยตาตนเองนะครับในที่เขาใช้คำว่าใน tee off box เนี่ยในแท่น tee off ด้วยกันใกล้เคียงกันรวมทั้งในกรีนเดียวกันนะครับเธอก็บอกว่านี่นะครับ the same tee box นะครับ the sameกรีนเนี่ยนะมันเหมือนกับเธอได้ตีตั๋วที่นั่ง VIP เนี่ยมาดูลิเดียโคใกล้ๆเลยก็ถือว่าเป็นคำพูดที่โอ้เปรียบเทียบฟังแล้วเนี่ยก็ชื่นชมและยกย่องลิเดียโคมากนะครับแล้วก็บอกว่าถือว่าเนี่ยลิเดียโคเป็น เป็นเรียกว่าไอดอลของเธอเลยทีเดียวแล้วก็เป็นนับถือเหมือนเป็นพี่สาวนะการที่ได้มาเล่นกับพี่สาวใกล้ๆได้มาเห็นวงสวิงได้มาเห็นลีลาและอยู่กันในบ็อกซ์เดียวกันในทีบ็อกซ์เดียวกันในกรีนเดียวกันเนี่ยบอกว่าเหมือนกับเธอได้ตั๋วพิเศษ VIP เลยครับ just like a VIP seat ได้ตั๋ว VIP มานั่งดูเลยก็เป็นคำกล่าวชื่นชมของเธอนะครับที่มีต่อลิเดียโคหลังการแข่งขันจบลงนี่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าดูเหมือนจะเห็นรายชื่อของเธอนะว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นรายการวอนมาร์ทนะครับ Northwest Arkansas นะครับคงจำกันได้นอนมาอลมาร์ท Northwest Arkansas ถึงจะเริ่มเล่นวันที่ 27 อันนี้แหละฮะที่จะถึงเนี่ยนะเห็นรายชื่อด้วยก็ถามว่าเธอจะไปเล่นในรายการนี้ด้วยใช่ไหมซึ่งทางด้านของน้องชิโน่ก็บอกว่าใช่แล้วก็เธอมีความสุขมีความหวังทุกครั้งที่จะกลับไปเล่นที่มอนไอวอลมาร์ทนี้นะครับเพราะบอกว่ามีประสบการณ์ที่ดีมีความทรงจำที่ดีนะครับซึ่งก็คงต้องขยายความว่านี่คือแชมป์รายการที่2ในชีวิตของเธอในปีลุกกี้เธอได้มา2แชมป์ได้มา1แชมป์ก่อนหน้านั้นแล้วก็มาได้ที่อาร์คันซอสเนี่ยนอร์ทเวสอาร์คันซอสที่วอลมาร์ทเนี่ยอีก1แชมป์นะเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีของเธออย่างมากนะครับแต่เธอก็บอกด้วยว่าถึงอย่างไรก็ตามกอล์ฟมันก็คือกอล์ฟนะถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในความทรงจำที่ดีแต่เราจะไปหวังไว้ทุกมันเหมือนเดิมในทุกเรื่องทุกประการไม่ได้ก็ขอเพียงมีความสุขที่ได้กลับไปนะนั่นก็เป็นการยืนยันว่าเธอจะลงเล่นแน่ในรายการหน้าครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันละว่ารายการวอนมาที่ว่านี้จะมีใครไปเล่นบ้างอย่างไรแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกครับน้องชิโน่นั้นมีความสุขที่จะได้กลับไปเพราะเธอเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาก่อนนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เธอให้สัมภาษณ์นะครับในเว็บไซต์ของ LPGA ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราก็ติดตามกันมาโดยตลอดตอนนี้จ่าแฉ่งก็ยังเวียนหัวหน่อยเพราะเขาปรับเว็บไซต์ใหม่ไงทำให้เข้ามาลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องจ่าแฉ่งมันเก่ายังไม่เข้ากับทางด้านของเว็บไซต์ที่ LPGA ก็ปรับหน้าตาปรับลุกปรับอะไรต่อโหปรับหลายหมดกว่าอะไรจะเข้ามาสักทีหนึ่งเนี่ยช้านานเหลือเกินนะครับก็เป็นธรรมดานะเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะว่ารายการเว็บไซต์ดังๆเนี่ยวันหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนพอสักพักหนึ่งพอปี2ปีเนี่ยความจริงเราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นคุ้นกับของเดิมอยู่แล้วเขาก็จะต้องเปลี่ยนหน้าตาให้มันดูดีขึ้นมีโน่นมีนี่เข้ามากลายเป็นว่ามันอาจจะยุ่งยากขึ้นสำหรับในช่วงของเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ต้องน่ายินดีก็คือเมื่อวานนี้เว็บไซต์ที่ว่านี้เสนอเรื่องราวของน้องจีโน่เราอย่างยาวเหยียดดังที่จ่าแฉ่งสรุปมาครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวในเบรกที่2ของเราจบลงตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จะได้ไปตามสู่เบรกที่3ซึ่งจะเป็นเรื่องของฟุตบอลกันต่อไปอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติวันอังคารที่24กันยายน2567ครับก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันหลงมา1คู่เป็นลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างเรียลเบติสครับเจอกับมาโยกาผลการแข่งขันก็ปรากฏว่ามาโยกาชนะไป2-1ครับและเมื่อการแข่งขันจบลงแล้วนะครับในตารางก็บอกว่ามาโยกาอยู่อันดับ5นะครับแล้วส่วนทางด้านของเรียลเบติสนั้นอยู่อันดับที่11ครับหลังการแข่งขันนะฮะก็มีอยู่คู่เดียวครับส่วนในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีการแข่งขันที่น่าสนใจให้เราลุ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการถ่ายทอดไหมสำหรับการแข่งขันคาราบาวคัพหรือ English League Cup เนี่ยนะครับหรือฟุตบอลลีกคัพของอังกฤษนี่มาสู่รอบ3แล้วค่ำคืนนี้ก็จะมีทีมดังลงแข่งหลายทีมเลยทีเดียวนะครับในเวลา 01:45 ครับเชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาโร่ครับแมนซิครับ 01:45 เช่นเดียวกันแมนซิตี้เนี่ยนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดครับส่วนทางด้านของอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเลสเตอร์ครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจิ้งจอกสยามจะต้องไปเยือนวอลซอลนะครับวอลซอลนะครับนั่นก็ 01:45 อีกคู่ครับและส่งท้ายด้วยคู่ 02:00 นะครับก็จะเป็นวินคอมเจอกับแอสตันวิลล่าครับก็มี4คู่ด้วยกันนะครับเป็นคาราบาวครับรอบ3นะครับก็ไม่น่าใจว่าจะมีถ่ายทอดไหมถ้ามีก็ติดตามดูชมด้วยหรือถ้าหากว่าไม่มีก็จะดูไลฟ์สกอร์ก็ดูได้นะครับในเว็บไซต์ไลฟ์สกอร์นะครับของรายงานต่างๆ ของเว็บไซต์ต่างๆก็น่าจะมีหรือของไลฟ์สกอร์โดยตรงก็น่าจะมีครับย้ำอีกทีครับตี1:45เชลซีเจอบาโรตี1:45แมนซิครับเจอกับวัตฟอร์ดแล้วก็ตี1:45เช่นกันเรสเตอร์ครับเจอวอร์ซอตกท้ายด้วยตี2นะครับวินคอมเจอกับแอสตันวิลล่าเป็นคาราบาวคัพหรือลีกคัพนั่นเองครับส่วนในเรื่องของบอลยุโรปก็มีนะครับมีลาลิก้าสเปนต่ออีกครับค่ำคืนนี้แล้วเป็นคู่ดังพอสมควรด้วยอันนี้น่าจะมีการถ่ายทอดในบ้านเราลาลิก้าสเปนแต่จะคู่ไหนเท่านั้นเองนะครับคืนนี้มี3คู่ครับเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเซบีย่าจะเจอกับเรอัล บาญาโดลิดครับล่าสุดนั้นเซบีย่าอยู่อันดับที่15และเรอัล บาญาโดลิดอยู่อันดับที่17ครับอีก1คู่เที่ยงคืนเช่นเดียวกันก็จะเป็นบาเลนเซียเจอกับโอซาซูน่าครับโอซาซูน่านั้นอยู่อันดับ8ส่วนบาเลนเซียก็อยู่อันดับที่19ครับจากนั้นจะไปถึงคู่ตี2ซึ่งก็เป็นคู่ที่เชื่อว่าจะเรียกแฟนๆได้เยอะทีเดียวเพราะมีแฟนเยอะมากในบ้านเราครับนั่นคือเรอัลมาดริดครับเรอัลมาดริดยังอยู่อันดับ2อยู่นะครับในขณะนี้ก็จะเจอกับอันดับ7อาราเบสครับตอนตี2ถือว่าเป็นคู่มันคู่หนึ่งกลางสัปดาห์ของลาลิก้าหรือสเปนเลยทีเดียวมีโอกาสก็อย่าลืมดูกันนะครับเพียงแต่ว่ามาดึกไปนิดนึงนะฮะตอนตี2ครับเสร็จแล้วก็จะมีการโชว์เซเรียอานะครับอัตแลนต้าเจอโคโมในตอนดึกเช่นเดียวกันนะครับอัตแลนต้านั้นอยู่อันดับ9ของการโชว์โคโมก็อยู่ที่อันดับ19ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกฟุตบอลโคปาอิตาเลียหรือบอลถ้วยนะครับรอบ2ของอิตาลีครับก็จะมีเลสเซ่เจอกับซาซูโอโรนะครับ21 นาฬิกามีกาญารีเจอกับทางด้านของเครโมนิเซ่นะครับ23:30 นแล้วก็มีโตริโนเจอกับเอมโปรีตอนตี2ครับอันนี้เป็นบอลถ้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมดังๆเจอกันนะอย่างคู่ตี2เนี่ยโตริโนตอนนี้เป็นอันดับ1เลยนะเพราะว่ามาแรงในฤดูกาลใหม่เนี่ยนะฮะก็เป็นอันดับ1อยู่นะนาทีนี้ละมาร์ตินต้นละนะเจอกับเอมโปรีอันดับ5ครับแล้วมีเรื่องของโคปาอิตาเลียไปเดิมพันนะฮะใครแพ้ก็อยู่ใครชนะก็ไปเลยตอนนั้นตอนตี2ครับเสร็จแล้วก็ยังจะมีคู่อื่นๆครับอย่างเลสเซ่เนี่ยอยู่อันดับที่16ของการโชว์จะลงไปเจอกับซัสซัวโรซึ่งตอนนี้หล่นไปอยู่เซเรียบีแล้วนะซัสซัวโรก็เคยอยู่ในเซเรียอาตอนนี้ไปอยู่ในเซเรียบีในอันดับที่3ครับส่วนกายารีนะครับอยู่อันดับที่20ของเซเรียอาจะเจอกับเครโมเนเซ่นี่ก็เคยอยู่เซเรียอาแล้วตอนนี้ไปอยู่เซเรียบีครับเครโมเนเซ่เนี่ยอันดับ4ของเซเรียบีก็จะเจอกับกายารีตอน 23:30 นครับก็ฝากให้ติดตามกันด้วยอาจจะไม่มีถ่ายทอดนะครับก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลสำหรับในค่ำคืนวันนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากเรื่องราวของฟุตบอลซึ่งก็ยังมีจุ๋มจิ๋มให้เราดูให้เราลุ้นกันนั้นก็ฝากให้ติดตามด้วยจ่าแฉ่งก็ขอมาเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ตั้งใจว่าจะรายงานผลการแข่งขันของประเภทมหาวิทยาลัยคนชนคนคอลเลจฟุตบอลนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสนุกอย่างที่จ่าแฉ่งเรียนว่าบ้านเราช่วงนี้ยุคนี้สามารถที่จะหาดูได้ง่ายมากโดยการเข้าไปใน YouTube ครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดกันมาจะเป็นรายการของเว็บเถื่อนหรืออะไรก็ไม่รู้ละแต่มันมีใน YouTube ให้เราดูกันละกันหรือเป็นของ ESPN ดูเหมือนดูที่อเมริกานะครับในช่วงเบรกต่างๆช่วงพักต่างๆนะครับก็จะเหมือนอเมริกาโฆษณาก็เป็นโฆษณาอเมริกานานๆก็จะมีโฆษณาไทยของ YouTube แทรกเข้ามาทีหนึ่งก็เลยให้ภาพและให้บรรยากาศเหมือนดูอยู่ที่โน่นนะครับใครที่เป็นแฟนในประเภทมหาวิทยาลัยจะแชร์ก็แนะนำนะครับว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะเช้าวันคืนวันเสาร์ดึกๆเนี่ยเริ่มมาละแล้วก็ยิ่งเช้าวันอาทิตย์ตื่นมาเนี่ยจะมีความสุขมากจะต้องมีอย่างน้อยคู่2คู่และคู่ใหญ่ๆมหาวิทยาลัยดีๆด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ1มหาวิทยาลัยเท็กซัสครับสามารถที่จะเอาชนะมหาวิทยาลัยลุยเซียนาแห่งมอนโรไปนะครับ51-3ครับส่วนมหาวิทยาลัยจอร์เจียอันดับที่2พักไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่3ก็เป็นมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทครับก็สามารถที่จะเอาชนะมหาวิทยาลัยมาร์แชลไป49-14ครับอันดับที่4นั้นก็คืออาลาบามาก็ปรากฏว่าพักเช่นเดียวกันนะครับและอันดับที่5เป็นโอมิสครับหรือว่าทางด้านของมิสซิสซิปปีนะครับก็สามารถเอาชนะจอร์เจียเซาเทิร์นไป52-13ครับส่วนอันดับที่6นั้นก็คือมหาวิทยาลัยเทนเนสซีนั้นก็เอาชนะโอคลาโฮมาไปอย่างชนิดที่ตื่นตาตื่นใจ25-15ครับจ่าแฉ่งก็ได้ดูคู่นี้อยู่สนุกมากนะครับ แล้วมาถึงอันดับที่7มิสซูรีครับสามารถที่จะเอาชนะแวนเดอร์บิลต์ไปวูดวิดเลยครับ30-27ครับวูดวิดเลยสำหรับอันดับ7มิสซูรีแต่ก็รอดตายไปได้นะครับส่วนอันดับที่9มหาวิทยาลัยโอเรกอนนะครับได้พักครับสัปดาห์ที่แล้วและอันดับที่10มหาวิทยาลัยเพนสเตทก็สามารถเอาชนะมหาวิทยาลัยเคนสเตทไปได้56-0กันเลยทีเดียวส่วนในอันดับที่11 USC ครับไปแพ้อันดับที่18มหาวิทยาลัยมิชิแกน24-27ก็นี่ก็สนุกมากจ่าแฉงก็ได้ดูการถ่ายทอดคู่นี้พอดีเช่นเดียวกันครับส่วนอันดับที่12มหาวิทยาลัยยูทาห์ครับก็สามารถเอาชนะอันดับที่14มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตทไปได้22-19ก็สนุกเช่นเดียวกันนะฮะรวมทั้งอีก1คู่อันดับที่13นะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทก็ไปแพ้ให้กับมหาวิทยาลัยบิ๊กแฮมยัง หรือ BYU 9-38ครับก็นี่แหละครับก็เป็นผลของคู่ดังๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก1คู่ดังนะครับอันดับที่17ครับมหาวิทยาลัยนอร์เธอร์เดมนะครับสามารถเอาชนะไมอามี่แห่งโอไฮโอไป28-3ครับก็เป็นขออนุญาตนำมาเรียนให้ทราบไว้ด้วยสำหรับคอลเลจหรือมหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับใครจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ขออนุญาตที่จะประกาศอันดับครับจากผลการแข่งขันเมื่อกี้นี้ก็มีการประกาศอันดับว่าท็อปถึง25ละแต่เราก็คงไม่เอามาประกาศทั้งหมดและเอามาสักอย่างน้อย10อันดับ15อันดับนะครับปรากฏว่าอันดับ1ก็ยังคงเป็นเท็กซัสต่อไปนะครับอันดับ2ก็ยังคงเป็นจอร์เจียครับอันดับ3ได้แก่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเหมือนเดิมนะครับอันดับ4ก็อลาบามาเหมือนเดิมครับส่วนอันดับ5เป็นของมหาวิทยาลัยเทนเนสซีครับได้ขยับขึ้นมา1อันดับนะครับเพราะว่าผลงานดีกว่าอันดับ6โอมิสหรือมิสซิสซิปปีเลยลดไป1อันดับครับอันดับที่7ก็เป็นมหาวิทยาลัยไมอามี่นะครับขึ้นมา1อันดับอันดับที่8เป็นมหาวิทยาลัยโอเรกอนก็ขึ้นมา1อันดับเหมือนกันและอันดับที่9เป็นมหาวิทยาลัยเพนสเตทก็ขึ้นมา1อันดับเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วอันดับที่10มหาวิทยาลัยยูทาห์เนี่ยได้ขึ้นถึง2อันดับกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีนะครับหล่นมาอยู่อันดับที่11นี่ลดมา4อันดับครับและอันดับที่12มหาวิทยาลัยมิชิแกนขึ้นมา6อันดับเลยนะครับและอันดับที่13 USC ก็ลดไป2อันดับครับอันดับที่14 LSU นั้นขึ้นมา2อันดับนะครับและส่วนที่อันดับ15 Louisville ครับก็ขึ้นมา4อันดับครับนี่ก็คือบรรดาอันดับต่างๆที่ประกาศมานะครับมีการโหวตหลังจากการแข่งขันแล้วนี่ของ AP ก็โหวตขึ้นมาว่า1-15ก็เป็นอย่างนั้นมีการขยับขึ้นลงบ้างอย่างที่รายงานครับส่วนสัปดาห์นี้อันดับต่างๆเหล่านี้จะเจอกับใครเราก็จะนำมารายงานต่อไปครับท่านผู้ฟังก็มาส่งท้ายกันด้วยผลการแข่งขันของ NFL นะครับ2คู่สุดท้ายซึ่งก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้คู่ที่1นะครับซึ่งเป็นคู่เช้าวันอังคารบ้านเราหรือคืนวันจันทร์ที่โน่นนะครับคู่ที่1นั้นเป็นการพบกันระหว่างแจ็คสันวิลจากัวร์กับบัฟฟาโลบิลครับแข่งกันที่บัฟฟาโลนะครับและคู่นี้ก็มีการถ่ายทอดสดมาบ้านเราด้วยผลการแข่งขันก็จบลงโดยที่บัฟฟาโลบิลเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างท่วมท้น47-10ครับท่านผู้ฟังจอร์จอาร์เลนนะครับควอเตอร์แบ็กของทางด้านบัฟฟาโลบิลก็เล่นได้ดีตามอัธยาศัยของเขาแหละได้ดีตามมาตรฐานของเขาแหละคว้างไป30ครั้งรับได้23ครั้งออกมา263หลากับ4ทัชดาวน์ครับแล้วเล่นไปไม่เต็มดีควอเตอร์44ตัวเข้าควอเตอร์ที่4พักหนึ่งก็ส่งมอบให้ตัวสำรองนะครับมิเชลทูบิสกี้ลงมายืดเส้นยืดสายบ้างและทางด้านของจอร์จอาร์เลนก็ออกไปพักครับเพราะว่าเห็นว่าชนะท่วมท้นแล้ว47นะครับต่อ10ครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับบ้านเราไม่ได้ถ่ายทอดนะครับแต่ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่วันนี้มี2คู่ด้วยกันปกติมันจะมีคู่เดียววันนี้มีอีกคู่ครับเป็นมหาวิทยาลัยวอชิงตันคอมมานเดอร์ครับเจอกับซินซินนาติเบงกอลผลปรากฏว่าวอชิงตันเอาชนะไป38-33นะครับโดยที่ทางด้านของเจเดนดาเนียลนะครับควอเตอร์แบ็กของวอชิงตันนั้นคว้างไป23ครั้งรับได้21ครั้งออกมา254หลากับ2ทัชดาวน์ครับแล้วก็ยังวิ่งเองอีก39หลาแล้วก็1ทัชดาวน์ก็ถือว่าเป็นควอเตอร์แบ็กที่ทั้งวิ่งทั้งคว้างได้ก็ทำให้วอชิงตันนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างวุดวิด38-33ของซินซินนาติเนี่ยได้โจบาโร่นะครับก็คว้างไปถึง38ครั้งรับได้29ครั้ง324หลากับ3ทัชดาวน์นะฮะแต่ว่าไม่พอเพียงที่จะมาเอาชนะทางด้านของวอชิงตันได้ ก็เปลี่ยนว่าต้องจบลงด้วยความพ่ายแพ้ไปก็เปลี่ยนว่าสัปดาห์นี้นะครับทางด้านของคนชนคนก็แข่งกันครบถ้วนแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาและเมื่อวานนี้ที่แข่งกันคืออาทิตย์สู่เช้าวันจันทร์จะแฉ่งก็สรุปผลไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาสรุปให้เห็นกันเป็นตารางว่า2นัดที่ผ่านไปสถานภาพต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันก็คงจะมีว่าสถิติของใครที่เล่นได้ดีในสัปดาห์นี้เราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ให้เห็นภาพแล้วก็มีการย้ำว่าได้แข่งขันจบลงไปอีก1นัดแล้วนะครับก็เป็นวีคที่3แล้วนะเนี่ยสำหรับ NFL ไม่ใช่2หรือ3นะท่านผู้ฟังเป็นวีคที่3แล้วก็ผ่านจบลงไปแล้วก็มีเรียกว่าพลิกล็อกบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามฟอร์มนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสรุปอีกทีให้เห็นตารางกันเลยว่าเมื่อผ่านสัปดาห์ที่3ไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับทางด้านของสายต่างๆของอเมริกันฟุตบอล NFL ในปีนี้ครับเอาละครับก็คงจะล่ำลากันตรงนี้เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เตรียมมาก็คงจะหมดเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดขออภัยเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจ่าแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ